ไปติดตามสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานกันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานนะคะว่ากลุ่มตาลีบันค่ะได้มีการก่อเหตุโจมตีและรุกคืบเข้าไปสามารถยึดอาคารซึ่งเป็นสำนักงานด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถานในเมืองคุนดูสได้สำเร็จแล้วโดยสมาชิกสภาจังหวัดคุนดูสเปิดเผยว่ากลุ่มนักรบตาลีบันได้ยึดอาคารสำคัญของรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองคุนดูสทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานทำให้กองกำลังทหารของรัฐบาลเหลือการควบคุมเพียงแค่สนามบินและฐานปฏิบัติการเท่านั้นขณะที่ตาลีบันได้เผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งก็เป็นภาพของสำนักงานด้านความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเมืองคุนดูสภายหลังจากที่กลุ่มตาลีบันอ้างว่าสามารถยึดหน่วยงานของรัฐบาลเอาไว้ได้หมดแล้วขณะเดียวกันโฆษกกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ายังคงมีการสู้รบกันอย่างดุเดือดในเมืองคุนดูสระหว่างนักรบตาลีบันกับกองกำลังด้านความมั่นคงแต่ว่าสมาชิกสภาจังหวัดคุนดูสเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สว่ากลุ่มตาลีบันนั้นได้มีการยึดหน่วยงานสำคัญในจังหวัดคุนดูสซึ่งมีประชากรมากกว่า 270,000 คนทำให้วิตกกันว่าคุนดูสจะเป็นจังหวัดล่าสุดที่ตกอยู่ในมือของกลุ่มตาลีบันได้นอกจากนี้กลุ่มตาลีบันยังอ้างได้ว่ายึดอาคารของรัฐบาลที่เมืองซาเอโปเมืองเอกของจังหวัดซาเอโปทางตอนเหนือของประเทศได้แล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายกำลังพลออกจากเมืองไปยังฐานทัพที่อยู่ไกลออกไปตอนนี้นะคะกลุ่มตาลีบันนั้นรุกคืบเข้ายึดพื้นที่ในเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาท่ามกลางการปะทะกันระหว่างกองกำลังรัฐบาลและนักรบตาลีบันที่เพิ่มขึ้นและยิ่งนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่กองทัพสหรัฐและกองกำลังชาติพันธมิตรได้ถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานก็นับเป็นการยุติปฏิบัติการทางทหารที่ยาวนานกว่า20ปีของกองกำลังต่างชาติค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ